สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแพทกันอีกแล้วนะคะวันนี้แพทจะมาทำเป็นคลิปวิดีโอ Cosmetic Haul Episode 3นะคะก็คือการว่าเปิดถุงช็อปที่แพทไปช้อปปิ้งเครื่องสำอางมานะคะซึ่งครั้งนี้สติหลุดมากๆเลยคือไปเดินแค่1ชั่วโมงนะคะเสียตังค์ไปเกือบ 1,000 คือแบบคืออะไรก็ไปถือแพทไปเรียนพิเศษเรียนดนตรีนะคะที่ซีคอนสแควร์นะคะตรงศรีนครินทร์แล้วแถวนั้นมันจะมีในห้างนั้นน่ะจะมีวัตสันมีบูธมีซูฮะมีเคทีดอมีคาหมานมีบิวตี้บุฟเฟ่มีแบบในห้องสำอางเยอะมากๆเลยนะคะก็เลยแบบไปเดินเล่นตอนแรกกะจะไปซื้อคาทริสแมตมูสที่มันเป็นรองพื้นเนื้อมูสค่ะไปหามาทุกร้านเลยนะคือหมดตลอดหรือมีถ้าเกิดไม่หมดก็จะมีแบบสีที่มันแบบไม่ใช่สีผิวแพทคือเข้มเกินไปหรือว่ามันจะติดชมพูมากเกินไปอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ได้ซื้อมานะคะแต่ว่าพอไปแต่ละร้านเนี่ยก็จะเจอโปรโมชั่นที่มันแบบจูงใจให้ช้อปปิ้งมากๆเลยนะคะก็เลยของที่จะตั้งใจจะไปซื้อตั้งแต่แรกก็เลยไม่ได้ซื้อแล้วก็ได้ของอะไรก็ไม่รู้อย่างอื่นมาเต็มไปหมดเลยนะคะก็อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเอพิโซดอื่นๆนะคะที่แพทนำมาฮอลแต่ว่าของพวกนี้แพทซื้อภายใน1วันเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่แค่1วันสิ1ชั่วโมงเท่านั้นเลยก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะก็จะนำมาเปิดถุงให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าแพทได้ไปช้อปปิ้งอะไรมาบ้างนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มจากอย่างแรกเลยนะคะคือร้านซูรุฮะนะคะร้านซูรุฮะตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรก็ไม่รู้อะเยอะแยะมากๆเลยนะคะก็แพทได้มา3อย่างคืออย่างแรกคือ Catrice Multicolor Blush นะคะโอเค Catrice Multicolor Blush นะคะเป็น Blush On สีชมพูที่มีหลายเฉดสีนะคะมีถึง4เฉดสีด้วยกันอันนี้เบอร์060 Strawberry Frappuccino นะคะก็อันนี้เขาลดราคาจากรู้สึกว่าจะ190มั้งเหลือ130บาทใช่ไหมใช่ค่ะจาก190หรือ130บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวแพทจะแกะแล้วมาสวอชให้เพื่อนๆดูกันนะคะเพราะว่าแพทเองก็ยังไม่ได้สวอชเหมือนกันเพราะว่าแบบเจ้าตัวเทสเตอร์ของเขาอ่ะมันหมดแพทก็เลยหยิบมาเลยนะคะแต่ว่ามั่นใจว่ามันสวยแน่ๆเพราะว่าสีแบบนี้มันก็ปัดได้ตลอดอยู่แล้วอันนี้จะเป็นตัวเนื้อสีนะคะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อแมตเนาะก็มีทั้งหมด4สีด้วยกันซึ่งสีเขาก็สวยโอเคมากๆนะคะนี่สีเขาจะออกแบบชมพูนมๆ นะคะแล้วก็มีแบบหลายเฉดสีมากๆเลยก็สามารถใช้เป็นอายแชโดว์ได้ด้วยนะคะก็ตัวนี้ถือว่าโอเคในราคา130บาทได้ของ Catrice ที่มันแบบโอเคนะตัวนี้ต่อไปเป็นของ Can Makeตัวนี้ลดราคา 50% จาก300กว่าเหลือ160บาทค่ะก็เลยรีบสอยมาเลยเนาะตัวนี้ราคาพูดไปแล้วนี่มัน329บาทลดเหลือ160บาทเราจะมาแกะแล้วมาสวอชกันอันนี้จะเป็นบลัชออนที่แบบสีแบบแดงมากเลยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ของแพทไม่มีบลัชออนสีนี้เลยมีแต่แบบสีชมพูหวานๆแล้วก็สีส้มอะไรเงี้ยก็เลยลองซื้อมาดูนะคะเห็นว่ามันลดราคาด้วยก็เลยแบบสวยมาทันทีจอกแบบฮอตพิงค์นะคะแล้วก็สีเหมือนเสื้อเลยอะนะคะก็เข้มมากๆเลยแต่ก็สวยนะแต่ถ้าเกิดแบบปัดเข้มขนาดนี้ก็ไม่ไหวก็เวลาปัดก็ต้องแบบเคาะๆออกหรือว่าปัดเบาๆนะแต่ว่าถ้าเกิดแบบเป็นสีนี้ที่มันอ่อนลงมาอีกนิดนึงมันจะเป็นสีที่สวยมากเนี่ยถูๆไปมันก็เริ่มหลุดนะคะก็ได้สีที่แบบพอดีไม่แดงจนเกินไปนะคะตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆในราคา160บาทเท่านั้นเองก็แค่อย่างสุดท้ายที่แพทได้มาจากซูรุฮะเป็น Essence Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara นะคะอันนี้เป็นเบอร์02เป็นมาสคาร่าปัดคิ้วเป็นตัวใหม่ของ Essence นะคะคือเขาเพิ่งออกมาเองนะก็เลยไปสอยมาตัวนี้ราคาไม่มีโปรโมชั่นนะคะแต่ว่าอยากได้มาสคาร่าคิ้วมาลองใช้ดูก็เลยแบบหาซื้อของที่มันราคาไม่แพงจนเกินไปอ่ะมาลองใช้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าแบบชอบเอฟเฟคของมันอะไรยังไงก็คงแบบซื้ออะไรที่มันแพงกว่านี้เนาะตอนแรกจะไปซื้อของเคทีดอลที่มัน80กว่าบาทแต่สีมันแบบทองออกทองมากๆเลยก็เลยมาใช้มาดูของ Essence แทนนะคะคืออันนี้มันหัวแปรงเล็กมากแล้วก็แบบดูดีอ่ะสามารถปัดได้
ดีมากๆแล้วก็สีมันค่อนข้างจะเข้ากับคิ้วของแพทนะคะแพคเกจจิ้งมันคล้ายๆของ Benefit Gimme Brown นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบโอเคก็น่าลองมากๆนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย160บาทเท่านั้นเองนะคะก็โอเคอ่ะถือว่าดีมากก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับถุงของคุรุฮะนะคะโอเคค่ะเรามาต่อกันด้วยร้านต่อไปเลยนะคะก็คือวัตสันนั่นเองนะคะที่วัตสันแพทซื้อแค่อย่างเดียวคือ CA Vibrant Moist Lipstick นะคะเป็นลิปสติกเนื้อ Moist นะคะสี RS 461นะคะเป็นสีออกชมพูเนื้อของเขาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อที่แบบมีความ Moisturize นะคะแล้วก็มันสีเขาจะไม่ได้แบบแน่นมากอ่ะมันจะเป็นสไตล์แบบว่าเหมือนลิปมันมีสีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาลดราคาจาก279เหลือ140บาทนะคะคือแบบเฮ้ยมันต้องสอยจริงๆแล้วมันลดเยอะมากๆแกะไม่ออกเลยคือมันลดแบบเยอะมากๆนะคะแล้วแต่ว่ามันลดเหลือ140บาทแค่บางสีนะแต่ว่าสีอื่นมันมีเขาลดทุกสีอะแต่ว่าแต่ละสีจะลดไม่เหมือนกันบางสีลดเหลือ140ส่วนบางสีจะลดเหลือรู้สึกว่าจะ190มั้งก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าแพทเลือกอันที่มันลดเหลือ140เพราะว่าเราต้องประหยัดเงินนะคะแล้วก็สีนี้มันเป็นสีที่สวยด้วยนะคะก็เลยสวยมากแท่งเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสีดำแล้วก็มีตูดเป็นสีชมพูนะคะเปิดออกมามันจะเป็นแบบลิปสติกที่มันพอดีกับตัวแท่งของมันอันนี้เป็นสีนะคะมันอาจจะดูเข้มนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่เข้มนะมันเป็นสีที่แบบโอเคอะทาได้ทุกวันนะคะแล้วก็สวยด้วยนะให้ความแพทเป็นคนปากแห้งก็เลยต้องหาพวกลิปสติกที่มันให้ความชุ่มชื้นนะคะความมอยส์เจอไรส์มันก็เลยมันจะได้ทำให้ปากเราแบบดูไม่แตกแล้วก็น่าเกลียดนะคะก็เลยชอบตัวนี้มากๆคือยังไม่ใช้ก็รู้แล้วว่ามันดีคือแพทมีลิปสติกเนื้อแบบนี้ประมาณ 2-3 แท่งแล้วก็เป็นลิปสติกที่แพทหยิบใช้บ่อยกว่าลิปตัวอื่นก็เลยแบบรู้ว่าตัวเองชอบฟิลอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยไปสอยมานะคะตัวหนึ่งอันนี้เป็นสีRS 461S นะคะเผื่อใครจะไปซื้อตามก็รีบไปสอยกันนะคะตอนนี้วัตสันยังมีโปรอยู่นะคะหวังว่าตอนนี้พัดลมเขายังจะมีโปรอยู่นะก็ลองไปดูกันได้นะคะของ CA โอเคเรามาที่อีกร้านหนึ่งนะคะนี้เป็นคาร์มาร์ทนะคะก็ไปสอยแป้งมาได้2ตัวคือตัวแรกเนี่ยเป็น Baby Bright Anti Act Powder Pack นะอันนี้ซื้อตามพี่แอร์นะคะที่เขาแนะนำบอกว่ามันดีมากๆเลยมันเป็นแป้งนะคะที่ช่วยควบคุมความมันป้องกันสิวมีส่วนผสมจากทีทรีแล้วก็เลมอนนะคะคือมีส่วนผสมจากต้นชาแล้วก็มะนาวนะคะก็พี่แอร์เคลมว่ามันแบบดีมากเลยก็เลยแบบรีบไปสอยมาทันทีนะคะแล้วราคาถูกมาก99บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวจะแกะมาให้ดูด้านในอันนี้เป็นสีเบอร์23นะคะ Natural Beige คือสีธรรมชาตินั่นเองชึบแค่ค่ะตัวตลับนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีเหลืองหอมมากอ่ะกลิ่นเป็นมะนาวอันนี้นะคะด้านในก็จะมีกระจกอันใหญ่มากแล้วก็มีพัฟบางๆนะคะที่แบบน่าจะโอเคนะแล้วก็มีตัวแป้งนะคะตัวแป้งของเขาจะเป็นสีธรรมชาติเลยนะคะก็สามารถใช้ได้อันนี้เป็นเนื้อแป้งนะคะก็ดูโอเคนะคะกลิ่นจะเป็นกลิ่นมะนาวแต่ว่าพัฟเหม็นมากกลิ่นแบบไม่รู้อ่ะมันเหม็นมากก็ต้องสั่งก่อนเนาะอย่างที่พี่แอร์เขาได้รีวิวแล้วก็บอกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลยต้องดมก่อนถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวที่ละเอียดนะคะก็ไปแนะนำให้ไปดูที่ช่องของพี่แอร์นะคะเดี๋ยวแพทจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคือจะมีรีวิวที่พี่แอร์เขารีวิวตัวนี้ไว้ละเอียดมากๆเลยก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าแป้งตัวนี้เป็นยังไงแล้วก็
ควรจะลงทุนซื้อหรือเปล่านะคะเดี๋ยวแพทจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ไปดู channel ของ PR แล้วก็อย่าลืมช่วยกัน subscribe channel ของ PR ด้วยนะคะก็ตัวนี้เป็น anti ac anti act powder pack นะคะก็คือเขาเคลมว่ามันจะช่วยลดสิวนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดสิวอุดตันนะคะก็น่าจะโอเคนะ99บาทเองด้วยเนาะถูกมากมากส่วนอีกตัวนึงที่แพทไปได้มานะคะเป็นแป้งของ baby bright เหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละสูตรกันนะคะตัวนี้เป็นสูตร Snail and Bee Venom 2-Way Powder Pack เบอร์23เหมือนกันนะคะสี Natural Beige ตัวนี้มันจะช่วยเรื่องการลดรอยแดงรอยดำจากสิวนะคะแล้วก็ช่วยปกปิดรอยแดงรอยดำด้วยนะคะเขาก็บอกว่ามันเป็นแป้ง Snail สีธรรมชาติคือทำจาก Snail หรือว่าหอยทากนั่นเองนะคะตัวนี้จะราคาแพงกว่าอันนี้นิดหนึ่งอันนี้99อันนี้129บาทก็แพงขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็น่าจะโอเคนะเท่าที่ดูแล้วอ่ะคือไปลองสีลองอะไรมาแล้วก็โอเคแล้วก็แพคเกจจิ้งเขาแบบอลังมากนะคะแบบเป็นสีทองทองเปิดมาก็จะมีพัฟเหมือนกันแล้วก็มีกระจกอันใหญ่เริ่มเทิมนะคะแล้วก็มีตัวแป้งอันนี้เป็นตัวแป้งนะคะเดี๋ยวจะเทสดูนะว่ามันปกปิดดีขนาดไหนเทสตรงไหนดีไม่มีที่ให้เทสโอเคอันนี้คือเห็นกันไหมขี้แมลงวันเดี๋ยวดูกันนะคะว่ามันปกปิดดีหรือเปล่าว้าวดีมากดูดิมันเกือบจะหายไปเลยอะเฮ้ยมันโอมากเลยอะมันไม่ค่อยหนาด้วยนะคิดว่าตัวนี้มันดีมากจริงเดี๋ยวแพทจะมารีวิวให้เพื่อนๆทุกคนดูนะคะว่าแป้ง Baby Bright ทั้ง2ตัวที่แพทไปสอยมามันมีดีอย่างไรบ้างนะคะก็มาดู2อย่างสุดท้ายที่แพทได้มาเลยดีกว่า2อย่างนี้นะคะแพทไม่ได้ซื้อที่วันนี้ไม่ได้ซื้อที่ซีคอนนะคะแต่ว่าไปซื้อที่ร้านเครื่องสำอางตรงตึก Jasmine นะคะJasmine City นะคะแพทเรียนพิเศษที่นั่นแล้วเขาจะมาขายแบบรู้สึกว่าจะทุกวันจันทร์นะราคาอันละ60บาทนะคะเป็นเครื่องสำอางของ Sivana Colors ถ้าเกิดว่าซื้อ2อันเนี่ยจะอยู่ที่100บาทก็คือลดราคาไป20บาทนั่นเองนะคะก็วันนี้แพทได้พูดไปแล้วในแฟน Facebook Fanpage ของแพทนะคะว่ามันแบบดีเนื้อดีมากแล้วก็แบบราคาถูกซึ่งเป็นอะไรที่เราต้องการนะคะคือเนื้อดีราคาถูกเนาะอันนี้แพทว่าจะซื้อมาเล่นๆก็เลยแบบซื้อสีแดงสดมาคือไม่ได้ทาในชีวิตประจำวันจริงๆนะก็เลยซื้อแบบมาทาเล่นๆอาจจะทำผ้าทูอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อมานะคะเพราะมันราคาแค่60บาทเองนะมันชัดมากๆนะคะแล้วแบบติดทนด้วยเนาะแล้วที่สำคัญเนี่ยคือแบบถูกแล้วก็มันกลิ่นหอมมากๆด้วยนะคะตอนแรกที่แพทซื้อมาแพทคิดว่ามันจะแบบกลิ่นเป็นกลิ่นเครื่องสำอางหรือเปล่าที่มันจะเหม็นๆมากๆอ่ะแต่ว่าอันนี้มันกลิ่นหอมมากกลิ่นเหมือนขนมค่ะคือแบบประทับใจมากๆเลยนะคะสำหรับตัว Sivana Colors Lip Crayon Lipstick Lipstick Pencil นะคะอันนี้เป็นเบอร์11ก็เป็นอะไรที่โอเคแล้วแพทคิดว่าแพทจะไปซื้อเพิ่มนะคะเป็นสีอื่นที่มันสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะส่วนอีกตัวนึงเป็น Sivana Colors Blusher นะคะเป็น Blush On สีชมพูออกแบบ Hot Pink นะคะอันนี้นะคะก็เป็นตลับเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเบอร์4นะสีเขาสวยดีนะแต่ว่าแพทยังไม่ได้ลองสวอชเลยเพราะว่าเขาไม่ให้สวอชตรงที่ร้านพิกเมนต์ก็แบบไม่ได้ดีมากแต่ว่าถือว่าโอเคเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันสีเข้มขนาดนี้แล้วพิกเมนต์มันก็ดีด้วยเนี่ยมันจะเข้มจนเกินไปแล้วมันอ่อนๆแบบนี้ก็โอเคแล้วเนาะคือมันก็ไม่ได้ถือว่าดีมากๆแต่ว่าก็เป็นอะไรที่แบบใช้ได้ค่ะสำหรับราคา60บาทเนาะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับ Cosmetics Haul เอพิโซด3ของแพทนะคะก็หวังว่าทุกเพื่อนๆทุกคนจะชอบการ Haul แล้วก็วิดีโอนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้กับ Channel ของแพทด้วยนะคะก็วันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย